คิดใกล้ชิดเศรษฐกิจการเงินโดย True Corporation เมืองไทยประกันชีวิตแต่อย่างที่บอกกันไปความเสี่ยงมีอยู่ตลอดเวลานะคะในโลกใบนี้เรื่องของการลงทุนก็มีความเสี่ยงอยู่เยอะแยะมากมายนะคะเดี๋ยวเราต้องไปดูกับเรื่องของเฟดด้วยนะคะว่าเขาจะขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายหรือเปล่าก่อนหน้านี้บอกขึ้นปีหน้าไปมาบอกขึ้นปีนี้น้ำหนักมากขึ้นเรื่อยๆรวมถึงเรื่องของความวุ่นวายทางด้านการเมืองทั่วโลกก็มีอยู่เช่นเดียวกันนะคะดังนั้นเราจะพร้อมรับความเสี่ยงได้อย่างไรติดตามกันเลยค่ะแนวโน้มการขึ้นดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟดทำให้นักลงทุนในตลาดหุ้นทั่วโลกและตลาดหุ้นไทยเตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นและการที่เฟดส่งสัญญาณอย่างต่อเนื่องทำให้ตลาดผันผวนในระยะสั้นเท่านั้นแต่ตอนนี้นักลงทุนมีความกังวลและให้น้ำหนักความเสี่ยงเรื่องเศรษฐกิจโลกที่ไม่ฟื้นตัวและภัยก่อการร้ายที่เหนือการควบคุมซึ่ง2ปัจจัยเสี่ยงนี้จะทำให้เกิดความผันผวนในตลาดหุ้นที่รุนแรงและรวดเร็วกว่าที่ตลาดคาดการไว้เรื่องเฟดขึ้นดอกเบี้ยเนี่ยก็เป็นอะไรที่กังวลมานานแล้วนะคะจนณจุดนี้ก็ค่อนข้างจะมีความเป็นไปได้ว่าเฟดอาจจะขึ้นดอกเบี้ยในเร็วนี้ซึ่งในส่วนใหญ่เนี่ยก็คิดว่านักลงทุนก็ได้แฟกเตอร์เข้าไปในปัจจัยที่จะลงทุนอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็อาจจะไม่ได้สร้างความตกใจมากมายนักแต่ส่วนใหญ่ก็จะมองไปไกลว่าแล้วหลังจากขึ้นดอกเบี้ยอะไรจะเกิดขึ้นนะคะซึ่งจากสภาพเศรษฐกิจทั่วโลกที่ยังไม่กระเตื้องขึ้นนะคะหรืออยู่ในภาวะซบเซาเนี่ยแถมยังมีปัจจัยเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากการก่อการร้ายทำให้นักลงทุนอาจจะเป็นกังวลใจมากกว่าเพราะฉะนั้นปัจจัยนะปีหน้าที่เรามองดูตอนนี้คงเป็นเรื่องความสภาพความเสี่ยงจากการเหตุการณ์ต่างๆแล้วก็การไม่กระเตื้องขึ้นของเศรษฐกิจทั่วโลกดังนั้นการลงทุนท่ามกลางความผันผวนนักลงทุนอาจต้องลดสัดส่วนพอร์ตลงทุนในตลาดหุ้นเพื่อรอจับจังหวะและช่วงเวลาทางเศรษฐกิจที่เหมาะสมและการลงทุนควรเป็นแบบค่อยเป็นค่อยไปแต่สำหรับนักลงทุนระยะยาวถือเป็นจังหวะดีที่จะช้อนซื้อหุ้นในราคาถูกในช่วงนี้ในปีหน้านี้ก็อาจจะต้องยังลดสัดส่วนที่ลงทุนในหุ้นอยู่นะคะเพราะสภาพโดยรวมยังมีความเสี่ยงสูงแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยถ้าสภาพเศรษฐกิจเริ่มมีสภาวะที่ดีขึ้นก็อาจจะเริ่มกลับเข้ามาลงทุนเพิ่มเติมได้ซึ่งตรงนี้ไม่ต้องรีบร้อนนะคะเพราะว่าการกระเตื้องขึ้นของเศรษฐกิจคงเป็นอย่างค่อยเป็นค่อยไปนะคะเพราะฉะนั้นคงต้องค่อยๆระมัดระวังแล้วค่อยๆเก็บซื้อหุ้นเพิ่มแต่น่าจะเป็นจังหวะในการซื้อหุ้นที่ดีถ้าสำหรับผู้ลงทุนระยะยาวค่ะโดยอุตสาหกรรมที่นักลงทุนสามารถเลือกลงทุนได้ประกอบด้วยอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับการบริโภควัสดุก่อสร้างและการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานที่ได้ความชัดเจนจากรัฐบาลเซกเตอร์ที่จะต้องฟื้นก็คือเรื่องคนที่กินใช้นะคะพวกคอนซูเมอร์ซึ่งอันนี้ก็จะเป็นเซกเตอร์ที่ผ่านมาเนี่ยค่อนข้างจะสโลว์อีกเซกเตอร์นึงก็คือวัสดุก่อสร้างเพราะว่าอย่างที่เราเห็นนะคะรัฐบาลของเราเนี่ยมีโครงการที่จะกระตุ้นโดยการผ่านทางโครงการใหญ่ๆซึ่งก็ดีเลย์มานานแล้วก็นักลงทุนก็รอเรื่องนี้ให้มีความชัดเจนมากขึ้นซึ่งถ้าเห็นเป็นรูปธรรมจริงๆก็คงจะเห็นความน่าสนใจในหุ้นกลุ่มนี้มากขึ้นค่ะสำหรับความเสี่ยงเรื่องเงินทุนเคลื่อนย้ายที่ยังไม่ไหลกลับเข้ามาในประเทศเกิดใหม่โดยเฉพาะในอินเดียและฟิลิปปินส์ยังไม่น่ากังวลมากนักเพราะเศรษฐกิจไทยมีความแข็งแกร่งรัฐบาลเดินหน้าลงทุนเป็นปัจจัยหนุนให้นักลงทุนต่างชาติกลับเข้ามาลงทุนได้ดีกว่าประเทศเพื่อนบ้านคณะความผันผวนเกิดขึ้นเสมอนะคะเราต้องเตรียมพร้อมที่จะรับมือกับมันนะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นค่ะการเตรียมความพร้อมเป็นสิ่งสำคัญนะคะต้องถามผู้ชมว่าพร้อมที่จะจัดการกับเรื่องภาษีแล้วหรือยัง LTF IMF นะต้องคิดกันแล้วนะคะเพราะว่าใกล้ปลายปีเข้าไปเรื่อยๆดังนั้นเราไปลงทุนกับบลจ.ธนชาติทิ้งท้ายเบรกนี้กันค่ะอยากลงทุนลดหย่อนภาษีโค้งสุดท้ายปีนี้บลจ.ธนชาติแนะนำทีโลเบต้า IMF กองทุนหุ้นไทยผันผวนต่ำแต่มีโอกาสรับผลตอบแทนจี๊ดจ๊าดผลตอบแทนย้อนหลัง1ปีณ30กันยายน2558มาเป็นอันดับ1ในกลุ่ม RMF หุ้นไทยโดย Morningstar คิดถึงการลงทุน LTF RMF แบบไว้ใจได้คิดถึงบลจ.ธนชาติ
สนใจขอรับข้อมูลและคู่มือภาษีเพิ่มเติมได้ที่บลจ.ธนชาติโทร02-126-8399หรือ www.thanachatefund.com ทำความเข้าใจลักษณะสินค้าเงื่อนไขผลตอบแทนความเสี่ยงและคู่มือภาษีก่อนตัดสินใจลงทุนผลการดำเนินงานในอดีตไม่ใช่สิ่งยืนยันผลการดำเนินงานในอนาคต